ลูกศิษย์ของคุณณรงค์สิริมานพครับเทรนเนอร์คือเรือโททรงศักดิ์คองกระจรสุขชนะคะแนนยอดวิชิตแค่มวยไทยครับชนะคะแนนมูเสือดำต่อผิวหล่อพักดีล่าสุดแพ้คะแนนเพชรอัศวินสิทธิ์สารวัตรเสือที่เวทีอตก.นนทบุรีแห่งนี้ครับครับผมอ่ะก็ทางด้านเอเลี่ยนนี่ตกรอบมาจากมวยรอบที่ลุมพินีคุณกุมารดำใช่ครับนะฮะก็ในจอภาพนะครับด้านซ้ายช่างนุ่นนะครับช่างนุ่นดูทุ่งพรขึ้นมาถอดมงคลครับส่วนมุมน้ำเงินนะครับผลงานยอดเยี่ยมจริงๆนะครับวันนี้ใครจะเกิดก่อนกันมาลุ้นกันครับยโสธรครับกางเกงสีแดงอำเภอมหาชนะชัยแต่ค่ายนี้นี่ชื่อมวยแปลกๆครับมีเอเลี่ยนมีติงลี่มีซูมาอี้แต่ว่าแต่ละคนมีพระการทั้งนั้นเลยนะครับกับรูปร่างสูงยาวทุกคนครับค่ายมวยสวิลาวันเช่นเดียวกับเจ้าเอเลี่ยนรายนี้นะครับประเภทซ้ายทั้งแถบครับเตะซ้ายแทงซ้ายหมัดซ้ายศอกซ้ายครับครับขอบคุณผู้สนับสนุนเพิ่มเติมนะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเจียวกูหลาชนิดแคปซูลตราเบอร์1ครับสอบถามโทร0811339955ร้านสีชนะแอร์เซอร์วิสจำหน่ายแอร์ใหม่แอร์เก่าแอร์โรงงานทุกชนิดนะครับมี3สาขาสาขาลาดพร้าววังหินนะครับ0955751115สาขานาคนิวาส29ครับลาดพร้าว71 0982731140และสาขากุดชุมจังหวัดยโสธรนะครับ0851528848นะครับแล้วก็ขอบคุณตลาดน้ำวัดแคนอกซอยนนทบุรี23ใกล้ๆกระทรวงพาณิชย์นะครับเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา10 นาฬิกาถึง 23 นาฬิกาก็ขอบคุณสปอนเซอร์ทุกๆท่านนะครับไม่มีท่านไม่มีเราครับบนเวทีครับคู่ที่2คู่แรกนี่ถือว่าเดือดเลยนะคุณมาดามใช่แล้วครับเปิดหัววันนี้สวยไปแล้วคู่นี้ก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนะครับโดยเฉพาะเจ้าเอเลี่ยนนี่เป็นนักมวยเกียร์ดีครับเกียร์อาร์นี่ถอดเอาไว้ที่บ้านเกียร์ดีนี่คืออะไรเดินหน้าอย่างเดียวครับเดินหน้าข้ามันใช่ถ้าเกียร์อาร์นี่จะอยู่กับพี่เก่งครับครับผมเอเลี่ยนนี่ทางด้านเอเลี่ยนเนี่ยเอาชนะเพื่อนร่วมค่ายของทางด้านดาวใจมาแล้วนั่นก็คือพยาเม่นวันนี้ดาวใจจะมาล้างแค้นแทนเพื่อนได้หรือเปล่าครับสิทธิ์ลมหนาวนี่ก็มีนักชกสร้างชื่อหลายต่อหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าลงหวนเนื้อเพชรนะครับแล้วก็นี่เจ้าพวกดาวใจหรือว่าพยาเม่นนะครับโอ้ยนี่มาแล้วครับแบบนี้ท้าชนแล้วคุณหนุ่ยแบบนี้มันหยามกันชัดๆบาดหาลูกพักครับไม่ผิดกติกาแต่อย่างใดครับโอ้โหนี่จะใช้ใบหน้าคุยกันนะครับดาวใจบอกเอาฝ่าเท้าไปคุยก่อนแบบนี้เรียกว่าเปิดฉากแบบนี้เดือดแน่นอนครับดูทรงแล้วนี่ไม่แน่ไม่น้อยหน้าไปจากคู่แรกครับครับพูดถึงประสบการณ์นะครับคนสังเวียนแล้วเนี่ยก็ต้องยกให้เจ้าดาวใจภาษาบ้านเราก็เขาเรียกว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนนะครับผมนะส่วนเจ้าเอเรียนเนี่ยสดขึ้นมาครับครับแยกจังหวะนี้ดูรูปร่างสัดส่วนครับเจ้าเอเรียนจะได้สูงได้ลอยกว่าครับสูงกว่าครับสูง170ซมครับทางด้านเอเรียนดาวใจนี่165ครับ5เซนครับไม่เป็นอุปสรรคทางด้านดาวใจนี่แกได้อย่างอื่นมาทดแทนครับนั่นก็คือฝีมือมวยครับอ่ะหมดยกแรกครับพักกันคู่เดียวพักถ่ายพยาธิเส้นได้ตัวกลมเม็ดเดียวครั้งเดียวแอนตาซินเยลไดฟิลีนใช้บรรเทาอาการปวดแลกเสพของข้อเอ็นกล้ามเนื้อบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดท่อดีท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาและขอบคุณบริษัทอัมพลฟู้ดโพสต์เพรสเซสซิ่งจำกัดนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับเอาละยก2ครับคุณหนุ่ยก็ยังเป็นเอเลี่ยนแหละครับที่ขยับเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับรูปร่างสูงๆยาวๆแบบนี้ก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์หน่อยครับพยายามจะเดินเบียดเข้าไปส่วนดาวใจนี่ก็ไม่หนีครับปักหลักแรกเลยครับแข้งขวาสาดเข้ามาวันนี้ใครจะถอยให้ใครอะครับกำปั้นซ้ายครับแข้งซ้ายเอเลี่ยนขยับกระชับมาครับสับศอกเริ่มจะแรงๆกันแล้วคู่นี้ไม่ต้องไปดูใจกันนานไอ้เจ้าดาวใจนี่ก็อยากจะล้างแค้นแทนเพื่อนครับยังไงครับดาวใจโดนขาครับโอ้ยลงไปแล้วกรรมการให้โอกาสครับยังไม่นับครับโอ้เอาครับจะอยู่ได้ไหมครับเอเลี่ยนล่าสุดนี่โดนลูกขวัญน็อกมาครับที่ลุมพินีวันนี้โดนขาไปทำท่าไม่ดีครับช่วงล่างมีปัญหาครับเห็นช่องแล้วครับทางด้านดาวใจครับเดินเข้าไปเบียดตีหน้าขาครับตีหน้าขาอีกทีนึงครับโอ้โหขามีปัญหาซะแล้วครับเอเลี่ยนโอ้โหเอ้า
ถ้าฟื้นขึ้นมาก็น่าคิดเหมือนกันนะครับแต่ต้องดูครับแผนการชกของเอเลี่ยนนะมีตำหนิที่ขาแล้วเนี่ยเอาขาที่เจ็บมาเตะครับเนี่ยโดนเจาะถ้าไม่เอาขาที่เจ็บเตะเนี่ยโดนแน่ครับครับก็ต้องเดินนะครับต้องเดินให้ถึงตัวแบบนี้ครับเดินเดินก็ทำได้ครับเอเลี่ยนครับวงในนี่แทงแทงแหลมแทงเจ็บครับดาวใจล็อกแล้วกดลงมาปิดล้มลงไปครับเหลี่ยมตัวดีครับทางหน้าดาวใจโอ้จะลุกช้าดูเหมือนจะลุกช้าครับเอเลี่ยนอ้าวแข้งซ้ายขยับเข้ามาครับโดนขวาคืนเอเลี่ยนเนี่ยครับต้องแก้อะไรสักอย่างแล้วครับอ้าวต้องกัดฟันหน่อยเนี่ยดาวใจเจาะโดนขาสะดุ้งนะครับเอเลี่ยนโดนทีไรก็สะดุ้งทุกทีครับดูที่ว่าดาวใจจะเก็บปิดบัญชีได้หรือเปล่าครับยกนี้เอาบอกว่าถ้าปล่อยไปนานๆนี่ก็มีสิทธิ์ยุ่งเหมือนกันครับโอ้เอาแม่ไหนตีไม่ได้แยกออกมาก่อนนะกลางเวทีดีกว่าครับดาวใจเจาะอีกแล้วแต่จังหวะนี้เสียหลักเอาละเป็นวินาทีของเอเลี่ยนบ้างแล้วกระชับพื้นที่ก็เตะซ้ายครับโอ้คู่นี้ใครจะลงก่อนครับคุณหนุ่ยไดโนครับก็เรียกว่าเจียนอยู่เจียนไปทั้งคู่ครับถึงตอนนี้ยกที่2เท่านั้นเองครับโอ้โหเกมนี่เปิดเร็วเหลือเกินครับเอเลี่ยนกับฟันเดินต่อครับต้นยกโดนขาไม่ดีถึงตอนนี้ทนได้แล้วครับโอ้โหใส่กันแบบนี้ถูกอกถูกใจแฟนคลับทางหน้าจอนาว26เนี่ยใส่กันแบบนี้ครับไม่เอาเปรียบคนดูคืนนี้นี่ใครดูคอมชั่นลิกมวยไทยของเราอาจจะนอนไม่หลับครับมันตื่นเต้นเหลือเกินพักก่อนนะครับกำลังมันเลยเดี๋ยวมาตามกันภาพน้ำจิ้มไทยรสเด็ดตราน้องพรโรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอินนะครับโรงเรียนห้องแอร์3ภาษาอังกฤษจีนไทยนะครับและขอบคุณโตโยต้าเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียรทรงภพรุ่งโรจน์เอาลุยกันต่อคุณหนุ่ยยกที่3แหมตอนนี้ไม่ใช่เดินเข้าหาครับวิ่งเข้าหาเลยครับทางด้านเอเลี่ยนครับอยู่ห่างนี่มีสิทธิ์โดนเตะขาเจ็บอีกได้ครับยกยก2นี่แทบเอาตัวไม่รอดครับตอนนี้ทนได้แล้วครับเดินถึงตัวใหญ่กว่าซะอย่างครับสายหลุดโดนเลยครับศอกของดาวใจลัดล่างแล้วซอยครับนี่คือลูกแก้ของเจ้าดาวใจเอเลี่ยนเนี่ยไม่สนนะครับขอชนอย่างเดียวนี่ก็เดินเข้าไปชกสมชื่อเอเลี่ยนเลยครับจากทำท่าใจแย่นะแต่ว่าร่างกายซ้อมมาดีครับฟื้นไวครับยางน้ำท่าจะแตกแต่ว่าประคองครับขับไปได้เรื่อยๆครับยังไม่เสียศูนย์ยังไม่เสียทรงตอนนี้เสียทรงไปหน่อยแล้วครับล้มคนจำเป้าลงไปนี่แหละครับเตรียมมวยของดาวใจครับไม่ธรรมดาครับที่ผ่านมานี่โชว์ฟอร์มสวยมาตลอดครับเพิ่งมาสะดุดแฟนในไฟล์ล่าสุดครับแพ้ให้กับเพชรอัศวินจิตสวัสดิ์เสือครับอ้าวเร่งขึ้นมาอีกแล้วครับทางด้านดาวใจครับไปติดอยู่ตรงเชือกครับเรียนให้โอกาสซอยเข่าเอาแล้วครับเดินต่อดาวใจนี่ก็ชกในเกมตั้งรับดักด้วยแข้งเอาซ้ายมาครับเอเลี่ยนเข้าไปล็อกแม่ดูเหมือนว่ายางเนี่ยจะดีขึ้นมานะเพราะว่าแถวนี้ก็มีรับจ้างปะยาง24ชั่วโมงปะเรียบร้อยแล้วพี่แกคือมันฟื้นในตัวครับเอเลี่ยนที่เขาฟื้นในตัวยางรั่วก็เดี๋ยวมันหายเองครับอุดรั่วได้เองนี่ครับเดินเข้ามาดาวใจไม่ปะทะแล้วครับจังหวะ2เอเลี่ยนเข้าไปสมชื่อเอเลี่ยนจริงๆครับความพยายามดีเหลือเกินอย่าเปิดช่องให้นะโอ้โหดูครับขวางค้ำอู่ยังอีกยาวไกลนะหนทางตอนนี้ยกที่3อยู่ครับเสียงเชียร์ยังมีครับเสียงเชียร์ยังรอเชียร์ครับทางด้านเอเลี่ยนครับเอ้าหมัดครับหล่นเลยครับโอ้โหลงเลยนับแล้วครับ5 6นับถึง6 7 8อ้าวตามกติกายืนได้นิ่งได้เอาชกต่อนับถึง8พลาดไปเสียแล้วครับดาวใจโอ้โหความพยายามของเอเลี่ยนกะปิดบัญชีเลยตอนนี้ปิดเกมให้ได้ปิดเกมได้ไหมเตะลุดอย่าพูดอย่ามาหันขาดคันครับเสียเชียร์รอเชียร์ครับเอเลี่ยนแล้วก็ได้ผลเลยครับโอ้โหแล้วศอกนี้ลงอีกแล้วครับต้องนับครับต้องนับครับนับได้3 4นับต่อนะ5ครับนักมวยต้องเข้ามุม6 7แล้วก็8นักมวยพร้อมสู้ต่ออีกครับ2นับแล้วดาวใจโดน2นับแล้วครับอีกนับนี่โอ้เตะเข้าศอกคอพอดีเลยนะนี่เดี๋ยวมีภาพช้าให้ชมครับเต็มครับ3ล้มครับยกนี้2นับกับอีกช็อตสุดท้ายเตะซ้ายส่งเข้าเต็มกระดูกคางเลยครับโอ้โหเป็นไปได้ครับก็เป็นอันว่ายอดมวยจากมหาชนะชัยเมืองบ้างไฟโก้ครับยะโสธรเอเลี่ยนสวีระวันเป็นฝ่ายชนะเทคนิคนักเอาไปในยกที่3ครับเดี๋ยวมีภาพช้าครับจากที่จะโดนเตะขาน็อกอยู่แล้วครับทางด้านเอเลี่ยนครับ
กลับมาพลิกชนะน็อกจนได้ครับนี่หมัดนี่แหละครับหมัดซ้ายนี่คือเต็มๆเลยครับคุณหนุ่ยครับนับแรกนึกว่าจะไม่ลุกซะด้วยครับโอ้โหแต่ต้องชมเลยครับท่าทรหดของเจ้าดาวใจครับอันนี้นับ2ครับลุกได้ถึง2ครั้งนะแต่ดอกนี้ครับโอ้โหไม่นับแล้วครับกรรมการขาพับเลยฮะปักเข้าไปครับเต็มกระดูกขางเลยฮะโอ้เนี่ยเต็มๆแล้วครับก็แจกอีกแล้วครับเตะก้านคอครับแอนตาซินนะแจก 10,000 ครับศิลปะมวยไทยครับถือว่าใช้ได้สวยงามจริงๆครับเราพักก่อนสักครู่นะครับชมสิ่งดีๆเดี๋ยวกลับมาชมคู่ที่3เพชรสงวนเอราวัณกับกิเลนหนุ่ยกาแฟโบราณครับ